จบความเรื่องที่เท้าความแล้วก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่านั้นละไว้นะก็ได้นะคะให้รู้นะเป็นแบบแผนในการเขียนอันนี้ถ้าเป็นจดหมายฉบับที่2ที่เราโต้ตอบกันเป็นการตอบจดหมายฉบับแรกนะคะที่ติดต่อกันไม่แล้วนะคะต้องขึ้นด้วยตามที่แล้วก็ลงด้วยคำว่านั้นนะพอเข้าใจนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นย่อหน้าที่2เมื่อกี้ย่อหน้าแรกขึ้นเท้าความนะใช้ตามที่ถ้าเป็นจดหมายฉบับแรกก็ด้วยนะคะทีนี้เมื่อจบความในรายละเอียดของใจความแล้วเนื่องด้วยอะไรด้วยอะไรหรือว่าเนื่องตามที่อะไรนะคะแล้วแต่นะจบความและในย่อหน้าแรกย่อหน้าที่2จะบอกถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนนะคะย่อหน้าต้องตรงกันนะในย่อหน้าที่2ที่เป็นส่วนใจความก็จะมักจะใช้คำว่าอะไรคะจึงเรียนมาเพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาติดต่อกลับนะจึงเรียนมาเพื่อโปรดจัดส่งสินค้าอะไรประมาณนี้นะคะต้องใช้คำนี้เป็นมาตรฐานเป็นแบบแผนในย่อหน้าที่2ของส่วนใจความหลังจากที่เราได้อธิบายเขียนรายละเอียดแล้วในย่อหน้าแรกนะคะว่าต้องการอะไรนะคะย่อหน้าที่2ก็จะสรุปอีกทีนึงว่าให้ทำอะไรนะจะต้องใช้คำนี้เป็นแบบแผนจึงเรียนมาเพื่อนะคะตัวอย่างจึงเรียนมาเพื่ออะไรนะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเข้าชมนะสมมุติว่าไปนิทรรศศึกษานะคะก็ต้องทำเป็นจดหมายกิจธุระนะคะเป็นหลักเป็นฐานถึงหน่วยงานนั้นนะคะจึงเรียนมาเพื่อสมมุติว่าสั่งซื้อสินค้านะคะนะจากห้างร้านบริษัทและแต่นะในรายละเอียดนะคะจึงเรียนมาเพื่อโปรดจัดส่งสินค้าอะไรก็ว่าไปหรือนะต้องการให้ติดต่อกลับนะจึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาติดต่อกลับในกิจธุระนั้นๆ นะจะต้องขึ้นคำด้วยคำเหล่านี้นะในย่อหน้าที่2นะคะที่เป็นส่วนใจความนะคะลอกสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้นะคะให้เข้าใจนะหมดแล้วในส่วนใจความนะคะมี2ย่อหน้านะย่อหน้าแรกกับย่อหน้าที่2ต้องเขียนอย่างไรต้องใช้คำว่าอย่างไรนะคะต่อไปอะไรคะส่วนท้ายของจดหมายประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรคะคำลงท้ายถูกไหมคำลงท้ายอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นแบบแผนเฉพาะของจดหมายกิจธุระเมื่อกี้คำขึ้นต้นต้องใช้คำว่าเรียนอย่างเดียวห้ามใช้คำอย่างอื่นนะคะคำลงท้ายก็เช่นเดียวกันจำไว้เลยนะคะต้องใช้คำว่าขอแสดงความนับถือเท่านั้นนะคำลงท้ายนี่ก็จะอยู่ตรงกับวันที่ถูกไหมคะนะห้ามใช้คำอื่นเช่นเดียวกันนะเหมือนคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นก็ต้องใช้ว่าเรียนคำลงท้ายก็ต้องใช้คำว่าขอแสดงความนับถือไม่ต้องมีอย่างสูงด้วยอย่างมากอะไรไม่มีนะคะขอแสดงความนับถืออย่างเดียวนะคะตรงกับวันที่ต่อไปที่ต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ
ในส่วนต่อท้ายจากคำลงท้ายนะคะก็จะต้องเป็นอะไรคะลายเส้นนะลายเส้นต้องเป็นลายเส้นจริงๆนะคะคือเส้นจริงๆด้วยลายด้วยมือผู้ลงชื่อเองนะคะจะไม่ใช้ที่เป็นตรายางอันนี้ถ้าเป็นในนามของหน่วยงานนะในนามหน่วยงานบางคนก็อาจจะมีอะไรคะมีตรายางนะเป็นลายเส้นนะคะนะห้ามใช้นะคะไม่เป็นแบบแผนนะต้องเซ็นด้วยลายมือจริงๆด้วยมือจริงๆนะคะด้วยลายเซ็นจริงๆนะไม่ใช้ตายางประทับด้วยนะคะนะต่อจากขอแสดงความนับถือจากนั้นไม่มีลายเซ็นแล้วต้องมีอะไรอีกส่วนที่10นะต้องมีชื่อเต็มด้วยชื่อเต็มนี้ก็จะเขียนอยู่ในวงเล็บนะคะนะต่อจากลายเส้นนะต่อจากลายเส้นจะพิมพ์อยู่ในวงเล็บนะคะมีคำนำหน้านายนางเด็กชายนางสาวอะไรก็ว่าไปนะคะนะลายเส้นตรงนี้ก็ต้องเซ็นด้วยมือจริงๆนะเป็นลายเส้นจริงๆห้ามใช้ตรายางนะแล้วก็วงเล็บชื่อเต็มไว้ด้วยนามสกุลนายสรชาติแสนงานสมมุตินะคะหรือนายชาติรักไทยนายกิตติศักดิ์นายเอกภพอะไรก็ว่าไปนายณภัทรหรือนางสาวอะไรก็ว่าไปนะคะชื่อนามสกุลเต็มหรือตัวบรรจงนะคะถ้าเขียนนะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใช้พิมพ์เอานะคะนะต่อท้ายลายเซ็นด้วยนะจากนั้นถ้าในนามหน่วยงานนะคะต่อจากลายเซ็นก็จะมีอะไรลำดับที่11ก็คือต้องบอกอะไรด้วยตำแหน่งด้วยนะคะในงานหน่วยงานนะตำแหน่งอะไรล่ะบอกไปด้วยผู้จัดการบริษัทผู้อำนวยการโรงเรียนอธิการบดียกตัวอย่างนะคะในตำแหน่งตรงนี้นะคะต่อท้ายชื่อในวงเล็บนะคะชื่อนามสกุลเต็มในวงเล็บก็จะต้องมีตำแหน่งด้วยนะคะถ้าในนามหน่วยงานนะหรือถ้าเป็นชมรมนะคะชุมนุมในสถานศึกษาอันนี้เรื่องเอาใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้ลองเขียนในชั่วโมงหน้านะถ้าเป็นในนามชมรมหรือชุมนุมในโรงเรียนในสถานศึกษาต้องมีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษากำกับท้ายจดหมายไปด้วยนะคะอันนั้นถ้าเป็นในนามหน่วยงานไม่ต้องนะแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมชุมเป็นชมรมเป็นชุมนุมนะที่นักเรียนอาจจะต้องเอาไปใช้จริงๆนะคะในนามชุมนุมอะไรบ้างอะชุมนุมภาษาไทยชุมนุมวิทยาศาสตร์ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะคะในโรงเรียนต้องมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชมรมชุมนุมกำกับไปด้วยนะคะในการออกจดหมายเพื่อติดต่อกิจธุระเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะสุดท้ายเลยต้องมีอะไรอีกท้ายสุดหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่า อาจจะเป็นอะไรนอกจากหมายเลขโทรศัพท์อาจจะเป็นอะไรคะโทรสารเป็นอีเมลสมัยนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่นะของหน่วยงานหรือว่าของผู้เขียนที่รับผิดชอบอยู่ตรงไหนหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์มือถือโทรโทรศัพท์ของหน่วยงานแล้วแต่นะคะโทรสารนะหรือแฟกหรืออีเมลอะไรเนี่ยนะคะนะที่ติดต่อได้สะดวกนะอยู่ตรงไหนคะลำดับสุดท้ายก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะลำดับสุดท้ายเลยอยู่ด้านซ้ายสุดของจดหมายชิดขอบด้านซ้ายแล้วก็เป็นลำดับสุดท้ายนะคะต่อจากอะไรคะตำแหน่ง
ชื่อลายเซ็นประมาณนั้นนะคะอยู่สุดท้ายเลยนะคะระบุแล้วแต่อะไรก็ได้ที่มีนะคะที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเบอร์หน่วยงานโทรศัพท์หรือว่าอีเมลก็แล้วแต่นะคะนะอันนี้คือรูปแบบของจดหมายกิจธุระนะคะก็จะคล้ายๆจดหมายส่วนตัวแหละนะแต่ว่าที่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีอะไรคะลำดับที่ออกจดหมายมีเรื่องมีสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะคล้ายๆกึ่งๆกับจดหมายราชการหรือว่าหนังสือราชการนะเพราะนั้นฝากกลับไปทบทวนนะคะโดยนะมีตัวอย่างให้ดูแล้วในหนังสือเรียนนั่นแหละนะคะหรือว่าจะไปสืบค้นดูตัวอย่างมีมากมายนะคะในหนังสือเรียนหลักการใช้ภาษาของเรานั่นเองนะมีตัวอย่างจดหมายกิจธุระนะคะให้ดูในส่วนของรูปแบบนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปทั้งหมดใน12ส่วนด้วยกันนะคะกลับไปศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะได้มาฝึกเขียนกันนะคะนะแล้วก็นำหนังสือเรียนมาประกอบด้วยนะจะให้ดูตัวอย่างแล้วก็จะได้ฝึกเขียนนะคะเอาที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละนะชัดเจนอยู่แล้วนะในหนังสือหลักการใช้ภาษานะคะฝากไว้เหมือนเดิมนะคะยังอยู่ในจำนวนนับของภาษาพม่านะลำดับที่6นะภาษาพม่าว่าอะไรคะเช่านะออกเสียงว่าเช่านะคะนะจำนวนนับ1 2 3 4 5 6นะคะนะชั่วโมงหน้ายังเหมือนเดิมนะคะในเนื้อหาเดิมนะฝากกลับไปทบทวนในส่วนของรูปแบบนะหรือว่าส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระนะดูตัวอย่างศึกษาตัวอย่างนะแล้วก็นำหนังสือเรียนมาด้วยนะคะจะได้ฝึกเขียนกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ